ียประภากรค่ะจริงๆอ่ะเคยมีชื่อก่อนฟังว่าชื่อว่าป๊อกตอนแบบเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมีเพื่อนชื่อซ้ำหลายคนอะไรเงี้ยเหมือนเวลาแม่ไปรับก็จะแบบน้องป๊อกอ1ค่ะอะไรเงี้ยน้องป๊อกเตรียมอนุบาลค่ะก็จะมีหลายคนออกมาแม่ก็เลยแบบเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยชื่อฟรังเพราะแม่น่าจะแบบฮันนีมูนกันที่สวิตมัมก็เลยแบบเป็นสกุลเงินแล้วน้องคนต่อมาก็เลยเป็นแบบสกุลเงินต่อมามี3คนค่ะเป็นคนแรกมีน้องชาย2คนชื่อปอนกับยูโรตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ก็รู้สึกว่าตัวเองชอบชีวะด้วยแหละไม่ชอบเลขแล้วก็อยากช่วยเหลือคนด้วยอันนี้จริงๆไม่ได้นักเองเลยว้ายถ้าไม่เรียนหมอหรอบัญชีถึงแม้ไม่ชอบเลขแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบมันก็ไปทำธุรกิจได้ออยก็จะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเองดิบแล้วก็มีเพื่อนสนิทหนึ่งคนชื่อขนมปังค่ะสนิทกันจริงๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นท่าที่ทุกคนจำมากที่สุดแล้วโง่ก็จะเป็นคนแบบอลเลอร์ตลอดเวลาเป็นคนแบบชอบอยากลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเบื่อง่ายมีอะไรประสาทมันก็เลยจนกระทั่งไปเจอธนูประมาณนี้ะอะไรที่พกติดตัวตลอดเวลามือถือค่ะให้เลือกระหว่างเห็นเลือดหรือเจอผีเลือดค่ะ1 บวก 2 บวก 3 บวก 4 บวก 5 บวก 6 บวก 7 บวก 8 บวก 9 บวก 10 ได้เท่าไหร่ 5 ค่ะให้เลือกไปเที่ยวทะเลทรายอากาศ40องศาหรือว่าอยู่ในห้องที่อากาศ0องศาทะเลทราย40องศาค่ะหมูกระทะหรืออาหารคีนหมูกระทะผมยาวถักเดดล็อกหรือว่าผมสั้นไถ่ข้างยาวเดดล็อกให้เลือกผ้าใบสีเหลืองนีออนมีปีกสีชมพูหรือเส้นสูงสีดำผ้าใบติดเกาะจะออนอะไรไประหว่างปอนหรือข้าวข้าวสิคะให้ทาลิปสีฟานิออนหรือว่าสีกิตเตอร์บอลกิตเตอร์บอลค่ะถ้าเกิดแอบชอบใครอยู่ให้เลือกระหว่างสารภาพรักก็เก็บไว้ในใจสารภาพค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด subscribe channel นาดาบางกอกและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ